สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับและด้านหลังที่เห็นเด่นตระหง่านอยู่เหนือขุนเขานั้นนะครับนั่นคือพระอุโบสถที่วัดสิรินธรวรารามภูพร้าวหรือเรียกง่ายๆตามภาษาของคนท้องถิ่นที่นี่ว่าวัดภูพร้าวตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังทยอยกันเดินทางขึ้นมาเพื่อชมความงามของโบสถ์เรืองแสงนะครับเพราะว่าที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะไทยและก็ศิลปะลาวนะครับผ่านการนำเสนอในรูปแบบของศิลปะเรืองแสงเดี๋ยวสักครู่ผมก็จะขึ้นไปด้านบนแล้วก็จะเก็บบรรยากาศความงามของโบสถ์เรืองแสงมาฝากท่านผู้ชมตามไปดูด้วยกันเลยครับสวยงามด้านหลังนั้นก็คือพระอุโบสถวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวหรือที่ชาวบ้านในท้องถิ่นที่นี่เรียกกันสั้นๆติดปากว่าวัดภูพร้าวเป็นการถอดแบบมาจากวัดเชียงทองที่หลวงพระบางนะครับเป็นศิลปะลาวศิลปะล้านช้างความโดดเด่นงดงามของที่นี่นอกจากสถานที่ตั้งที่อยู่บนภูเขาแล้วนะครับความโดดเด่นของภูมิสถาปัตย์สถาปัตยกรรมที่ผนวกเข้ากับงานศิลปกรรมเมื่อถึงเวลาที่พระอาทิตย์ลาลับจากขอบฟ้าความมืดเข้ามาปกคลุมโบสถ์ที่นี่และรอบๆ บริเวณโบสถ์ก็จะเรืองแสงขึ้นมาด้วยงานศิลปะงานศิลปะที่ซ่อนเร้นที่ผนวกความเชื่อบอกเล่าเรื่องราวปรัชญาทางศาสนาเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันได้เลยนะครับความสวยงามของแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังนั้นนะครับเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงเมืองอุบลคนอุบลนะครับนั่นก็คือเขื่อนสิรินธรนะครับถัดจากเขื่อนสิรินธรไปอีกด้านของวัดก็จะเป็นขุนเขาที่สลับซับซ้อนเป็นเทือกเขาในเขตของสปป.ลาวนะครับก็วัดตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศลาวเมื่อนานมาแล้วนะครับพระอาจารย์บุญมากท่านทุดงผ่านมาบนภูพร้าวแห่งนี้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่มีความสงบร่มเย็นสัปปายะเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติสมณธรรมจึงอาศัยใช้พื้นที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ในการปักกลดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ถือว่าเป็นการริเริ่มเป็นการดำริให้กำเนิดวัดภูพร้าวแห่งนี้ก็ขอเรียนเชิญเพื่อนๆนะครับที่มีโอกาสได้ผ่านมาจังหวัดอุบล นะครับอย่าลืมนะครับถ้ามาไม่ถึงภูพร้าวเรียกว่ามาไม่ถึงอุบลเพราะว่าสถานที่แห่งนี้มีความงดงามของภูมิสถาปัตยกรรมมีความงดงามของธรรมชาติรับรองว่าถ้าขึ้นมาแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับความสงบความเพียรวิสัยทัศน์ความอดทนคือองค์ประกอบที่นำให้เกิดความงามและหัวใจของพุทธศิลป์ที่นี่ด้านหลังของพระอุโบสถมีความงามของประติมากรรมนูนสูงนะครับต้นกัลประพฤกษ์ต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งซ่อนในยะความหมายและปริศนาธรรมเอาไว้ในประติมากรรมในศิลปะชิ้นนี้ซึ่ง
ความรู้ความเข้าใจและการตีความของแต่ละคนนั้นก็เป็นไปโดยอิสระนะครับแล้วแต่ว่าผู้ชมงานจะตีความไปในทิศทางความเข้าใจของตนอย่างไรด้านในพระอุโบสถนะครับที่กลางพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ซึ่งเป็นการจำลองพระพุทธชินราชแต่ว่ามีการตัดส่วนของรังสีออกไปเพื่อให้มีความกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมและที่เสาในโบสถ์ก็จะมีการวาดภาพงานจิตรกรรมซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของบัวสี่เหล่ารอบโบสถ์ที่มุมทั้ง4ด้านนะครับก็จำเป็นงานประติมากรรมนูนสูงที่อยู่กับพื้นนะครับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟที่มีศิลปะเรืองแสงแฝงอยู่ในนั้น